มือปราบสัมภเวสีหลังจากที่คุณหมาวได้เปลี่ยนคนงานชุดใหม่เข้ามาเพื่อสร้างบ้านให้เสร็จแต่ก็เกิดเรื่องราวสยองขึ้นเมื่อลุงหวังหนึ่งในคนงานมาบอกว่าที่ตรงนี้เจ้าที่แรงมิหนำซ้ำตัวของเขาเองก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ร้ายๆตามมาจนถึงขั้นเสียชีวิตตอนเช้าทำงานแกยังดีๆอยู่เลยแกก็ไปซื้อ M100 มาให้คนงาน4ขวดแล้วปกติแกแบบแข็งแรงหรือว่ามีโรคมีอะไรแกเป็นคนผอมแต่ว่าก็ลักษณะแกก็ผอมแห้งแดงน้อยเราก็ไม่รู้ว่าแกเป็นโรคมาจากที่อื่นหรือเปล่าหรือยังไงพอแกเสียนี่คือลักษณะเป็นยังไงแกเสียก็นั่งตายไปเลยนะนั่งขัดสมาธิพิงตาค้างไม่น่าเชื่อเลยว่าลุงหวังจะต้องมาเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันทั้งที่ตอนเช้าเขายังดูมีท่าทีที่ยังปกติอยู่เลยแล้วตั้งแต่ลุงมาอยู่ที่นี่ค่ะมานอนที่นี่เคยเจอหรือเคยเห็นอะไรบ้างไหมถ้าพูดไปจะเชื่อหรือเปล่าไม่รู้นะลองเล่าให้ฟังก็เมื่อคืนที่3เนี่ยคืนที่เขาจะไปหาผมนั่นนะผมก็ประมาณสัก2:00เนี่ยผมลุกขึ้นนั่งสวดมนต์ภาวนาอยู่นั่งสมาธิเสร็จพอจะเอียงตัวลงนอนก็เลยหันไปอย่างนี้ก็มีเงาลางๆแสงตาแดงก่ำเลยจะกระโจนใส่ผมคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเจ้าที่มันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเจ้าที่เขาก็ต้องปกปักรักษาบ้านเราอยู่แล้วที่ตรงนี้มันมีประวัติมีอะไรมันมีศาลอยู่หน้าบ้าน เป็นศาลอะไรมันเป็นศาลหลวงปู่คงหลวงอะไรแล้วพี่เราเกิดไม่ทันแต่ว่าคนเก่าคนแก่นะเขารู้เพราะตรงนี้มันถึงปีเขาจะเลี้ยงล้มบัวล้มควายเขาจะมีนางรำเขาจะเลี้ยงนู่นเลี้ยงทุกอย่างแต่ทีนี้เขาย้ายเชิญย้ายไปอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านแล้วถึงแม้ว่าคุณหมาวจะไม่แน่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนงานว่าเป็นเพราะเจ้าที่หรือไม่แต่เธอก็ได้บอกกับเราว่าตัวเธอเองก็เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆเช่นเดียวกันตอนแรกไปถมที่ใหม่ๆอ่ะมันจะมีศาลาอยู่หน้าบ้านพี่ชายนะพอถมเสร็จปุ๊บวันนั้นมันจะมีเขาเผาศพพอดีเขาเผาศพหลังบ้านพอดีหลานก็ซื้อขนมฝักบัวมาเราก็อยากกินเหลืออันเดียวมันเอามาให้พี่กินเอามาให้พี่กินเสร็จกลับบ้านไปพี่นอนไม่ได้เลยทำไมมันหอบแต่ตัวเราเป็นโรคหอบอยู่แล้วแต่ปกติเราอยู่เฉยๆมันเป็นไปไม่ได้เราต้องรู้ใช่ไหมล่ะไปถึงโรงพยาบาลเกือบไม่ทันเกือบใจขาดตายวันที่ถมที่นะเขาเอารถมาถมใช่ไหมเราก็เก็บบินรถเก็บบินไว้เนี่ยพี่เกือบใจขาดตายนอนโรงพยาบาลใน2-3 วันมันต้องนึกเอะใจตรงนั้นแล้วเราไม่ได้บอกเจ้าที่เขาหรือเปล่าหลังจากลุงหวังเสียชีวิตลุงบุญมีก็ได้สร้างศาลนี้ขึ้นมาเพื่อไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่สถิตอยู่ณที่แห่งนี้ครับแล้วลุงคิดว่าที่แบบลุงหวังแกเสียเนี่ยเพราะอะไรก็นั่นสินะบอกยากลุงเชื่อว่ามันเป็นผีหรือว่าลุงเชื่อว่ามันเป็นแกป่วยนี่แหละสิมันไม่มีข้อพิสูจน์นะแต่ลึกๆแล้วก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางด้วยเจ้ากรรมนายเวรเขาเนี่ยนี่เป็นส่วนมากแต่ว่าคิดว่าแกเป็นโรคนั้นโรคนี้คงไม่คิดหรอกแล้วพี่หมาเครียดไหมคะแบบเรื่องทั้งหมดทั้งบ้านทั้งคนเสียชีวิตอะไรในบ้านเราตอนแรกก็เครียดนะเครียดแล้วก็กลัวด้วยเวลาเข้ามามันก็แบบใจวิวนะมันกลัวบ้านจะไม่เสร็จมั่งกลัวบางทีก็กลัวคนในครอบครัวเราจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะกลัวคนลูกหลานจะเป็นกลัวลูกมั่งอะไรมั่งก็คิดไปสารพัดนะกลัวมันจะไม่เสร็จนะแล้วแบบแฟนพี่อะไรเงี้ยเคยคุยกันไหมคะว่าแบบเฮ้ยทำไมบ้านเราทำมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ย
ขาก็ไม่ค่อยนั่นนะเขาก็บอกเป็นที่ผู้รับเหมามากกว่าอะไรเงี้ยแต่พี่นะพี่เชื่อเรื่องพวกนี้คุณหมากกังวลใจและสงสัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนงานรวมทั้งบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จว่ามันจะเกิดจากสิ่งไม่ดีที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้หรือไม่เธอจึงได้ปรึกษากับหมอปลามือปราบสัมภเวสีของเราครับแล้วตอนไปหาหมอปลาเอาอะไรไปให้แกดูบ้างก็ถ่ายวิดีโอไปนะถ่ายวิดีโอตรงไหนตอนแรกถ่ายรูปถ่ายรูปไปหมดทุกช็อตแหละพอไปถึงรูปไม่เห็นรูปมันหายหมดเลยแล้วคือเราถ่ายอะไรตรงไหนไปบ้างถ่ายทุกช็อตในบ้านเลยแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้แต่รูปที่ถ่ายมันหาไม่เจอมันหาไม่เจอพอดีไปเจอรูปที่ถ่ายวิดีโอไว้พอเปิดวิดีโอปุ๊บพอเห็นแคมป์คนงานลูกไปสั่งปิดเลยไปสั่งปิดที่ลูกสาวน้ำหูน้ำตาแกก็ไหลเนาะลูกสาวก็วางไว้ยังไม่ทันได้ปิดแกบอกปิดซะปิดซะแกบอกเงี้ยหมอก็บอกปิดเลยปิดเลยแล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะไปทำให้ทีนี้เลยนะพี่เข้าไปอยู่ยังแกบอกเงี้ยเราบอกยังไม่ได้เข้าไปเลยว่ะแล้วพี่บอกแกไหมคะว่าเราสร้างไม่เสร็จมากี่ปีอะไรเงี้ยสร้างไม่เสร็จก็ยังไม่ทันได้คุยก็บอกแกว่าบ้านมันสร้างไม่เสร็จสักทีก็พูดอยู่นะแต่แกบอกว่าแกจะมาทำให้พี่บ้านหลังนายไม่ดีหลังนายจีบพี่ค่ะหลังนี้ค่ะพี่เอาผังไปด้วยนี่ที่ว่าคนตายใช่ไหมตายตรงนี้แล้วค่ะนอนพิงตรงนี้ตายนั่งนั่งขัดสมาธิพิงตายตรงนี้ผมขอดูสำรวจในบ้านหน่อยดิค่ะเชิญเลยค่ะผมเข้ามาผมยังไม่เจอเลยนะค่ะเริ่มแย่ตรงเนี้ยแค่เพียงหมอปลาเดินเข้ามาภายในบริเวณบ้านเขาก็เริ่มสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ไม่ดีแล้วครับไม่ดีเลยยังมีการก่อสร้างไหมก็ทำอยู่ค่ะแต่ว่าเหลือคนงานอยู่คนเดียวนอกนั้นไปหมดแล้วแล้วคนเนี้ยมันจะสำเร็จได้ไงอ่ะก็เปลี่ยนช่างก็จะเปลี่ยนช่างใหม่เปลี่ยนผู้รับเหมาเปลี่ยนผู้รับเหมาใหม่เนี่ยมันผู้รับเหมาคนที่เท่าไหร่แล้ววะคนที่สองคนแรกขึ้นโครงสร้างไว้แล้วก็คนที่สองนี่ก็มาตายไม่ตายคนงานน่ะตายหัวหน้าช่างผู้รับเหมาไม่ตายผู้รับเหมานี่คนที่สองหัวหน้าช่างที่มาทำอ่ะชุดสุดท้ายเนี่ยตายไม่ดีเลยพี่ครับพี่แล้วดินที่มาทอมเนี่ยเอามาจากตรงไหนดินทุ่งนาดินทุ่งนาหน้านาดินหน้านาดินนี่มีการทอมรักชิรักที่ว่าพี่จะก่อสร้างใช่ไหมหรือว่าทอมมาก่อนนานี้เร็วผมทอมแล้วก็ก่อสร้างเลยทอมแล้วก็เราทอมไม่เท่าไหร่ประมาณกับปีอ่ะแล้วก็ก่อสร้างแต่มีดินใหม่อยู่นะเพิ่งเอามาใส่ตรงเนี้ยถมตรงเนี้ยดินแดงนะผมรู้เลยบ่าแล้วก่อนหน้านี้ตาทาที่เนี่ยเคยทำอะไรอยู่ก่อนหน้าที่จะปลูกบ้านอ่ะมันเป็นที่ว่างเปล่าเป็นหญ้าเป็นรกร้างอะไรเงี้ยนะคือมันเป็นที่ลึกเลยเป็นที่รกทั้งมีประมาณร้อยขันอีกครบร้อยกับร้อยมันไม่ดีเลยอ่ะอ้าวแล้วได้เข้าว่าพี่มีการต่างสร้างอะไรไปนี่คนงานทำไว้ตอนลุงตายคนงานเขาทำของเขาเองตรงไหนเนี่ยศาลตรงเนี้ยคนงานเขาทำของเขาเองอ๋อเขาเลี้ยงเขาอะไรของเขาไม่รู้คนงานเขาตั้งตายตรงนี้คนงานผู้รับเหมาต้องตายนอนตายพิงตรงเนี้ยนั่งตายตรงนี้เขาบอกว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายนอนตายตรงนี้ใครบอกอ่ะคนที่ตายคนที่เสียไปอ่ะเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายนอนตายตรงที่บ่อนเขาตายอ่ะที่เขาตายอ่ะสองคนเขาอยากปลดปล่อยเขาทำพิธีของเขาอ่ะแล้วคนงานอยู่ไหมตรงนี้
เดี๋ยวลุงอยู่คนเดียวลุงไปไหนแล้วล่ะลุงนี้ลุงนี้ตาและอันนี้คือตาเพิ่งมาสร้างกันเลยสร้างรักทิศตาทิวาหัวหน้าคนงานใต้เลยไม่เกี่ยวกันฮะหลังหัวหน้าคนงานตายแล้วก็สร้างเลยสร้างที่เขาตายเลยสร้างทำไมครับสร้างไว้เพราะว่าลูกน้องเขาทำงานอยู่นี่ได้จุดธูปจุดเทียนบูชาเจ้าที่เจ้าทางเขาจะเป็นคนกำลังใจเขาไงไม่ได้ว่าบูชาคนตายนะเอ้าแล้วเจ้าที่ใช่คนนี้มั้ยล่ะต้องรู้เหมือนกันแหละทำไปเพื่อคนงานเขาสบายใจกันพอจะทำงานทีก็ท่อจุดพูดอยู่อะไรก็จุดไปทำไปแล้วมีอย่างทั้งนั้นเลยอะพี่แล้วพี่ไปเช็คไอ้ประวัติก่อนหน้านี้รู้ไหมว่าใครตายตรงนี้รู้ไหมไม่มีนะไม่เคยมีนะไม่มีคนตายเจ้าของที่เก่าๆก็อยู่คนแก่คนเฒ่าเขาอยู่ตรงนี้ไม่มีตายนะก็ที่เป็นไม่มีประวัติเขาแบ่งขายพี่พาไปดูตรงที่ว่าพี่เอาดินมาทุ่มไหมเนาะจากนั้นหมอปลาได้ให้คุณหมาวพาไปดูสถานที่ที่เธอได้นำดินมาทุ่มครับเนี่ยดินตรงไหนนะยายนี่แหละแปลงนี้แหละที่จะรอแปลงนี้ใช่ไหมตรงมีน้ำไหมไม่ต้องเข้าไปแล้วยายเมียนแกมีน้ำป่ะพี่ฮะมีน้ำมีน้ำพี่ผมขอดูหัวคณามีหัวหมวกคณาไหมมีหัวคณาอยู่ผมขอดูหัวคณาเจ๊แปลงนี้ใช่ไหมใช่แปลงนี้ผมขอทูบเลยนั่งมาหรอกพ่อจะเอาตรงที่เขาเอาดินใช่ไหมตรงไหนคุณตรงไหนอ่ะที่จะเอาดินใช่ไหมที่เขาเอาดินไปมันอยู่บนต้นตาลอยู่ไปไกลไหมพาไปไม่ไกลเดินไปแต่ว่ามันเดินยากอ่ะมันก็พื้นเดียวกันเนี่ยเดินพาไปไปเดินต้นตาลเถอะพอลงจากรถก็เจออุปสรรคเข้าให้แล้วครับเมื่อทางที่ต้องไปต่อเต็มไปด้วยหญ้ารกและมืดอีกด้วยทำให้บรรยากาศโดยรอบชวนขนหัวลุกขึ้นไปอีกแต่ถึงยังไงหมอปลาของเราก็ไม่หวั่นกับเรื่องนี้ครับเขาตรงนี้ใช่ไหมครับผมไปแล้วพอมาถึงบริเวณที่พวกเขาได้นำดินไปถมหมอปลาก็มีอาการขึ้นมาทันทีเนี่ยพี่มันเกิดเหตุอะมันเกิดเจ้าดินตรงนี้ไปอะครับบริเวณนี้ผมเนี่ยแย่เลยผมปวดกรามเลยเนี่ยนี่แหละแปลงนี้แปลงลึกๆอันนี้แหละตรงนี้ที่เราแล้วมันมีปลวกด้วยเดี๋ยวพี่จุดถูกต้องตะเถียนน้องขอเข้ามานะแล้วปากตรงนี้จุดขอเข้ามานะทั้งสองคนเลยใช่ไหมนั่นแหละก็คือจุดแค่อันเดียวพอคือข้อหมาที่ว่าพี่เอาดินตรงนี้ไปทงบ้านโดยที่ว่าเราไม่รู้ว่าแต่ก่อนหน้านี้สถานที่ตรงนี้มันเคยเป็นสถานที่ทำอะไรมาก่อนคือเราไม่รู้ไงไม่รู้แต่วันนี้เมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี้ยเราคุยต้องแก้ปัญหาเราก็ต้องมาขอเข้ามาตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าผมเข้ามาผมยังแย่แสดงว่าตรงนี้มันต้องมีดวงวิญญาณลายดวงแต่ที่ว่าพี่บนหน้าชาติเจอนะมันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนได้ที่ว่าเขาล่อหวั่นหลุดพ้นแต่เขาไม่หลุดพ้นได้เดี๋ยวว่าพี่กับบอกว่าพอเขาเข้ามาเสร็จพี่ว่าขอเอาดวงวิญญาณทุกดวงเนี้ยที่บริเวณเนี้ยเหมือนว่าเราต้องการให้เขาหลุดพ้นเพื่อวันข้างหน้าเนี้ยเมื่อใครมาเอาทีตรงเนี้ยมาทำอะไรก็แต่จะทมบ้านหรือไปทำอะไรก็แต่เนี้ยจะไม่ได้เกิดปัญหาอีกหมอปลาให้คุณเมาและคุณเน่งผู้เป็นสามีไหว้ขอขมาให้กับดวงวิญญาณสัมภเวสีในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำลงไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้าห้ามพลาดสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติ
รายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับมือปราบสัมภเวสี